ชมว่าทำไมเลวจังนะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งแบบว่าคุ้มครับกับการที่เรากลัวการที่เราจะเล่นได้ไม่ดีพอกับการไปกันบ้านอย่างนั้นแล้วก็ที่จะถ่ายละครเรื่องนี้นะก็ดีใจนะที่แฟนๆชอบมากครับนักจัดมากเลยครับเรื่องนี้เรื่องละครเรื่องดีเรื่องยังไม่นักจัดยังไม่นักจัดเรื่องนี้นะก็ดีใจครับที่ตัวเองทำให้มันผ่านไปได้ดีรู้สึกว่ามันยากหรือว่ารู้สึกว่าจริงๆเล่นบทร้ายมาสองครั้งนะแต่ไม่เคยร้ายขนาดนี้ก็เลยค่อนข้างจะแบบเกรงอยู่พอสมควรแล้วเจอแต่นักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นประการที่แบบว่าประสบการณ์เยอะอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเกรงอย่างเงี้ยนะซึ่งเพราะว่าเราไปเล่นละครเรื่องไหนก็ตามเราไม่เคยคิดว่าเราเก่งเลยเราก็จะนับถึงไปตลอดแล้วเวลาสองรอบไม่ค่อยจะแตกต่างกันจริงครับสำคัญกันแฟนแล้วก็จะมาพูดอารมณ์ประมาณนี้ว่าแบบเร็วจังแต่เปิดมาถึงแบบเร็วจังมันชั่วได้แบบเอ้าอะไรแล้วด่าอะไรที่แบบว่าก็โอเคฮะก็อย่างที่บอกว่าปลื้มครับแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำงานไปแล้วพิเศษเพราะรู้สึกดีใจชอบอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเล่นละครมาไม่รู้กี่เรื่องเล่นมาเกือบ4ปีไม่เคยเจอเขาเลยฮะกับละครทีวีนะฮะก็ครั้งแรกก็จะได้เจอหนุ่ม AF ได้เจอปะทะกันอยู่ในทีวีนะฮะก็จะหากันเข้าไปนะตอนนี้ยังช่วงตอนแรกๆอยู่นะครับที่ได้เจอกันทำให้เราถ่ายละครยากหรือไม่กลัวผมว่าน่าจะยากขึ้นครับเพราะว่าเจอหน้ากันก็จะหากันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบในเรื่องต้องเกลียดกันแต่สุดท้ายจริงๆมันเกลียดกันไม่ลงมันหาอยู่ฮะผมฟอร์มจะหาเนี่ยครับใจฉาบตลอดแล้วก็ AF สนุกดีฮะเขาบอกว่าฝากไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอย่างนี้หลังข่าวนะครับที่เป็นสองสามอาทิตย์นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีสไลด์เจ้าเสือนะฮะเป็นละครตอนเย็นนะฮะก็ช่วงประมาณเมษายนก็ติดตามผมได้นะครับทางช่องสามครับครับผมกับผลงานเพลงล่าสุดของการจะรักฉันเลยนะก็เป็นซิงเกิลล่าสุดเป็นวัชชานะครับในแนวประหลาดของในฐานะโปรดิวเซอร์แนวจีนสักพักนะครับทำให้นะฮะก็เป็นแนวเพลงที่ค่อนข้างจะเติบโตขึ้นนะฮะแล้วก็มีแนวออกที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นแนวเพลงที่ผมชอบเลยก็น่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่ทำให้มีความสุขได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากด้วยเป็นเพลงที่คุยมีส่วนร่วมครับผมก็น่าจะมีอะไรที่ความเป็นตัวเองมากขึ้นนะซึ่งเราก็บอกนะครับพี่แมวนะว่าพี่ผมอยากได้อย่างนี้พี่อยากได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะฮะมากกว่าชุดเดิมที่เคยผ่านมารู้สึกว่าร้องแล้วเป็นตัวเองมากขึ้นนอกจากเพลงนี้มีเพลงใช่เป็นเพลงเร็วครับก็เร็วๆนี้ฮะช่วงเวลาการทำใช่แล้วถึงคอนเสิร์ตของเราครับผมในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะก็เจอกับพวกเราทั้ง6คนได้นะครับกับ The Winner Project นะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับ True Fantasy นะฮะที่จับ The Winner ทั้ง6คนนะครับผมมาร่วมกันเล่นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งก็จะมีความพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกสในบริษัทของเราเองนะหรือเป็นเกสนอกบริษัทนะครับก็แน่นอนครับคอนเสิร์ตนี้ต้องมีความประทับใจแน่ๆซึ่งพวกเราก็ยังรอลุ้นกับความประทับใจคอนเสิร์ตนี้เช่นกันนะฮะก็ไปหาซื้อบัตรได้นะครับที่ที่ไหน Impact ไม่ B อะไรนะ B คีดอะไรวะ V Booking V คีด Booking com ครับผมง่ายก็ไปหาซื้อบัตรก็ได้นะครับที่ www.vbooking.com นะครับเอาจุดน้องมันเลยนะครับว่าขาครับผมกับคอนเสิร์ตในบ้านผมนะฮะก็จะหนีไปทางล็อกไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องล็อกอย่างนี้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือจะมีเกสนะฮะที่รีเควสไปนะฮะก็ถ้าได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากบอกไม่ได้ดิครับเป็นคนมันต้องเป็นคนที่แบบเจอมาปุ๊บคือแบบว้าวไปแล้วอะไรอย่างนี้นี่หรอไหมสักอย่างซึ่งแบบผมก็ยังลุ้นอยู่ว่ายังไงนะฮะซึ่งก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างพิเศษในคอนเสิร์ตนี้แน่ๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ก็เป็นช่วงการเรียนกันแบบชิ้นงานช่องไหนนะ